ผบ.ตร.สั่งตำรวจไซเบอร์บินลัดฟ้าสอบดิวอริศราปมมาเก๊า888โอเคนะครับบินไปสอบคุณดิวเพื่อให้รู้ข้อมูลอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีที่สมควรทําแต่ผมถามหน่อยเถอะครับว่าทำไมต้องรอให้คุณดิวอริศราหรือใครหลายๆคนเนี่ยออกมาเปิดโปงออกมาเปิดเผยเรื่องนี้แล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจถึงจะขยับได้ทำไมพวกคุณนะครับไม่ตามเพราะว่าตอนนี้เว็บพนันออนไลน์เนี่ยมีเกลื่อนไปหมดเลยมีเยอะแยะมากมายไปหมดประชาชนเนี่ยเปิดไปเจอประชาชนเปิดไปเจอแต่ทำไมพวกคุณไม่รู้ครับผมถามหน่อยเถอะครับวันนี้ถ้าเกิดประชาชนรู้นะครับแล้วพวกคุณไม่รู้เนี่ยลาออกไปฮะอย่ามาทำเลยครับให้คนอื่นเข้ามาทำเลยครับเพราะอะไรครับเพราะมันเดี๋ยวดูเหมือนกับว่าคุณไม่ได้คิดจะจัดการนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่ได้คิดจะจัดการพวกการพนันออนไลน์เนี่ยอย่างจริงจังเพราะว่าถ้ามีคนออกมาแฉออกมาคนเปิดโปงประชาชนให้ความสนใจประชาชนออกมานะครับตั้งคำถามออกมาโวยเนี่ยพวกคุณถึงจะทำกันแล้วไอ้เรื่องมาเก๊า888เนี่ยมันไม่ใช่เพิ่งจะมีนะมันมีมาตั้งนานแล้วทำไมประชาชนรู้แต่ทำไมพวกคุณไม่รู้ประชาชนไม่มีอำนาจไม่มีหน้าที่จับไงครับพวกคุณน่ะมีอำนาจมีหน้าที่ปราบปรามมีหน้าที่จับแต่คุณไม่ทำคุณนิ่งเฉยต้องรอให้ออกมาเปิดเผยต้องรอให้ประชาชนออกมาโวยมันถึงจะทำนี่นะครับคือสิ่งที่ประชาชนสงสัยเป็นอย่างมากครับพวกคุณทำอะไรกันอยู่ครับบอกได้เลยครับว่าตอนนี้ประชาชนมีความรู้สึกว่าพวกคุณกินเงินเดือนเนี่ยเปลืองภาษีของประชาชนอย่างมากๆเลยครับผบ.ตร.นะครับสั่งตรงตำรวจไซเบอร์บินลัดฟ้าสอบดิวอริศราเฟ้นหาข้อมูลสืบสวนมาเก๊า888ยันไม่ได้การต้องการที่จะเอาผิดพร้อมเรียกประชุมวางแผนกรอบทำงานแล้วคำถามคือทำไมต้องให้คุณดิวนะครับคือผมต้องบอกเลยว่าเข้าใจเลยนะว่าทำไมคุณดิวถึงกล้าออกมาเปิดเผยตอนนี้ทำไมที่อยู่ที่เมืองไทยไม่กล้าออกมาเปิดเผยเพราะถ้าออกมาเปิดเผยอยู่ที่เมืองไทยคุณดิวอาจจะไม่มีความปลอดภัยก็ได้ถูกต้องไหมอาจจะโดนเก็บก็ได้อาจจะโดนอะไรก็ได้เพราะแต่ที่คุณดิวกล้าออกมาเปิดเผยเนี่ยเพราะคุณดิวเนี่ยบินออกไปต่างประเทศแล้วไปอยู่ต่างประเทศเพราะรู้ว่าตัวเองปลอดภัยแล้วไงครับก็เหมือนกันครับตอนนี้มีประชาชนหลายๆคนที่รู้เยอะแยะมากมายแต่ไม่กล้าออกมาเปิดเหตุผลเพราะอะไรก็ยังอยู่ในประเทศไทยยังอยู่ในอำนาจแต่คุณคนที่เป็นตำรวจใส่เครื่องแบบตำรวจนะครับและเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ะคุณสามารถทำได้ 100% ทำไมถึงไม่ทำทำไมถึงปล่อยทำไมคุณถึงไม่เห็นฮะรอให้ประชาชนไปบอกรอให้ประชาชนออกมาเปิดเผยแล้วประชาชนก็ไม่มีความปลอดภัยในเครื่องในชีวิตนี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้อันนี้คือสิ่งที่ประชาชนอยากจะถามคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ปราบปรามพวกเว็บพนันออนไลน์หรือการพนันออนไลน์หรือพวกยาเสพติดหรืออะไรหลายๆอย่างทำไมพวกคุณน่ะต้องรอให้ประชาชนออกมาเปิดเผยต้องรอให้ประชาชนออกมาโวยคุณถึงจะทำงานกันทำไมคุณทำงานเลยไม่ได้เหรอครับทำผลงานให้ประชาชนชื่นใจทำผลงานให้ประชาชนเห็นทำให้ผลงานให้กับสมกับที่คุณรับเงินเดือนจากภาษีประชาชนอยู่ตอนนี้ไม่ได้เหรอครับทำไม่ได้เหรอครับหรือว่ายังไงครับวันที่9กุมภาพันธ์2566รายงานข่าวแจ้งว่าพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัทรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือผบ.ตร.เนี่ยสั่งการให้พลตำรวจโทวรวัฒน์วัดนครบัญชาผบช.สอท.พร้อมด้วยพลตำรวจตีวิวัฒน์คำชำนาญรองผบช.สอท.ขยายผลการจับกุมนะครับเครือข่ายพนันออนไลน์มาเก๊า888ทุกมิติพร้อมกันนี้ได้มอบหมายให้บช.สอท.จัดชุดสืบสวนนะครับบินลัดฟ้าไปสอบปากคำนักแสดงสาวดิวอริศราเพื่อขอข้อมูลที่ไต้หวันโดยวันนี้นะครับพลตำรวจตีวิวัฒน์เรียกประชุมคณะทำงานสืบสวนสอบสวนเพื่อวางแผนนะครับวางกรอบในการทำงานรวมทั้งดูระเบียบขั้นตอนก่อนดำเนินการเพื่อที่จะเสนอผบช.สอท.พิจารณาอย่างไรก็ตามการเดินทางสอบปากคำนักแสดงสาวครั้งนี้หาใช่เป็นการสอบเพื่อเอาผิดดาราสาวย้อนหลังตามที่มีกระแสข่าวเป็นการสอบในฐานะพยานเพื่อหาข้อมูลเพื่อนำไปประกอบการสืบสวนสอบสวนแล้วคำถามคือถ้าไม่มีคุณดิวอริศราเนี่ยนะครับไม่มีคุณดิวเนี่ยออกมาเปิดเผยพวกคุณสืบกันไม่ได้หรอครับพวกคุณตามรอยไม่ได้หรอครับพวกคุณไม่สามารถเอาผิดพวกนี้ได้หรอครับผมถามหน่อยนะครับวันนี้คุณดิวอริศราเอามาเปิดโปงผมบอกจริงๆว่าเรื่องนี้จริงๆไม่สมควรที่จะไปยุ่งไม่สมควรที่จะไปตามไม่สมควรที่จะไปสอบสวนเลยเพราะอะไรครับเพราะคุณดิวให้ข้อมูลมาคุณเป็นพนักงานสอบสวนคุณเป็นเจ้าหน้าที่คุณมีหน้าที่ที่จะต้องตามสืบนะครับตามสอบสวนดิครับการทำงานอย่างเงี้ยแล้ววันนี้คุณรอเหรอครับนั่งรอให้ประชาชนออกมาเปิดนั่งรอให้ข้อมูลจากประชาชนห้องนั่งรอหลักฐานจากประชาชนอย่างเดียวเหรอครับทำไมคุณสืบเองไม่เป็นสืบสวนเองไม่เป็นตามหาเองไม่เป็นอะไรเองไม่เป็นหรอครับมันเพราะอะไรครับอะไรมันปิดตาคุณอยู่คุณนั่งทับอะไรอยู่หรือคุณทำอะไร
ม่เป็นถ้าแบบเนี้ยผมถามเลยคุณจะมาเป็นตำรวจทำไมคุณจะมาเป็นตำรวจเพื่ออะไรเพราะคิดดูเอาว่าคุณดิวออกมาเปิดโปงขนาดเนี้ยคุณก็น่าจะสืบสวนสอบสวนต่อไปได้แล้วแล้วมีอีกเยอะแยะมากมายเลยข้อมูลเนี่ยจากคุณชูวิทย์เนี่ยที่ออกมาเปิดเนี่ยก็เยอะแยะมากมายแต่ผมก็เห็นหลายเคสทีแรกผมก็เอ้ยชื่นชมนะตำรวจโอ้ยแต่เหมือนกับว่าวันนี้คุณไม่ได้ทำงานแบบให้มันเต็มเม็ดเต็มหน่วยอ่ะคุณชูวิทย์ออกมาเปิดก็ต้องเอาหลักฐานมาให้หอบหลักฐานมาให้เอาข้อมูลมาให้เอาพยานมาให้เอาทุกอย่างมาให้แล้วพวกคุณทำอะไรกันอยู่ครับคุณเป็นตำรวจคุณทำอะไรกันอยู่ครับถ้าวันนี้แบบเนี้ยคุณไม่ต้องมาเป็นตำรวจครับคุณลาออกไปเลยครับแล้วให้คนที่เขามีความรู้ความสามารถในการสืบสวนสอบสวนในการจับเนี่ยมาดีกว่าไหมครับเหมือนพวกคุณทำงานไม่เป็นอ่ะเหมือนพวกคุณทำอะไรไม่ได้อ่ะต้องรอให้ประชาชนออกมาให้ข้อมูลต้องรอให้ประชาชนออกมาแฉต้องรอให้ประชาชนเนี่ยส่งข้อมูลให้กับคุณป้อนให้คุณถึงปากเลยใส่ปากต้องเคี้ยวให้ด้วยไหมหรือว่ายังไงถามได้เถอะครับเพราะเว็บเนี่ยพนันออนไลน์เนี่ยนะฮะมันอยู่เนี่ยนะครับมันอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยคุณเปิดเข้าไปดิแอปต่างๆเนี่ยผมเห็นเยอะแยะมากมายเลยผมเห็นตำรวจออกมาเนี่ยเล่นโซเชียลเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยแต่ไม่เห็นหรือไงครับตำรวจออกมาเล่นโซเชียลเยอะแยะมากมายแต่ไม่เห็นเว็บพนันพวกนี้หรอครับผมถามหน่อยครับเว็บพนันไม่ได้มีแค่เว็บ2เว็บแต่มีเป็น100เว็บตอนนี้ทำไมเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ออกมาเล่นโซเชียลเนี่ยทำไมถึงไม่เห็นครับเพราะอะไรถึงไม่เห็นครับเปิดบอนนะครับอยู่ข้างโรงพักก็ไม่เคยเห็นอันนี้คิดดูโอ้โหในโลกโซเชียลบอกว่าการพนันออนไลน์เนี่ยเป็นการพนันที่ผิดกฎหมายไม่อยากให้เปิดแต่อยู่ในโลกโซเชียลเนี่ยเยอะแยะเกิดไปหมดแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่เห็นแต่พอประชาชนออกมาเปิดออกมาแฉเดี๋ยวจะต้องบินไปเดี๋ยวจะต้องไปสอบสวนไปไอ้นี่อะไรเงี้ยถามหน่อยเถอะครับทำไมคุณต้องรอประชาชนครับคุณทำเองไม่เป็นหรอครับคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจคุณสอบสวนเองไม่เป็นหรอครับคุณหาข้อมูลเองไม่เป็นหรอครับหน่วยสืบสวนก็มีหน่วยสอบสวนก็มีต้องรอให้ประชาชนเนี่ยนะครับเอาข้อมูลมาให้ส่งข้อมูลมาให้คุณถึงจะทำคุณถึงจะรู้คุณถึงจะไปได้คุณถึงจะเอาผิดได้อย่างนั้นเหรอครับมันคืออะไรครับนี่คือการทำงานของพวกคุณเหรอครับจากใจประชาชนครับถ้าคุณทำงานแบบนี้นะครับผมบอกเลยครับว่าลาออกไปครับอย่าอยู่ให้เปลืองเงินภาษีประชาชนเลยครับเพราะว่ามันไม่เกิดประโยชน์วันนี้นะครับคุณเป็นเจ้าหน้าที่นะครับคุณเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยสิ่งที่คุณต้องทำคือคุณต้องช่วยกันป้องปรามและปราบปรามไม่สมควรที่จะมีแต่วันนี้คุณกับต้องรอให้นะครับผู้หญิงตัวเล็กๆออกมานะครับเปิดโปงคุณชูวิทย์ออกมาเปิดโปงคนนี้ออกมาเปิดโปงคนนี้ออกมาเปิดโปงคนนั้นเปิดโปงคุณถึงจะทำงานกันเพราะคุณเปิดโปงกันมากๆก็หาว่าใส่ร้ายตำรวจบ้างทำให้ตำรวจเสียหายบ้างทำให้องค์กรตำรวจเสียหายให้แล้วพวกคุณล่ะทำอะไรกันครับทำไมคุณไม่จัดการล่ะครับทำไมคุณต้องรอให้ประชาชนออกมาเปิดเผยทำไมต้องรอให้ประชาชนออกมาโวยทำไมต้องรอให้ประชาชนเอาหลักฐานออกมาแฉได้ข้างในโลกโซเชียลทำไมคุณไม่จัดการล่ะครับในเมื่อคุณเป็นตำรวจอย่าบอกนะว่าคุณไม่รู้เพราะถ้าประชาชนรู้แล้วคุณไม่รู้เนี่ยคุณเป็นถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจถ้าคุณไม่รู้แล้วประชาชนรู้เนี่ยคุณลาออกไปครับอย่ามาอยู่ครับมันเปลืองเงินจากภาษีประชาชนทุกวันนี้คุณกินเงินเดือนจากภาษีประชาชนอะแต่คุณทำงานไม่ได้วันนี้คุณเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจคุณมีหน้าที่นะครับมีเงินเดือนให้คุณกินให้คุณทำตามหน้าที่ของคุณเองแล้วคุณทำตามหน้าที่ของคุณได้เต็มที่หรือเปล่าเต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือเปล่าอย่าบอกว่าเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับเพราะอะไรครับเพราะเรื่องนี้จริงๆไม่สมควรให้คุณดิวอิสลาเนี่ยออกมาเปิดโปงหรือคุณชูวิทย์ออกมาเปิดโปงแต่คุณนะต้องเป็นคนจัดการเองคุณต้องเป็นคนลุยเองเป็นคนทำเองทั้งหมดไม่ใช่รอประชาชนออกมาเปิดโปงข้อมูลออกประชาชนเอาข้อมูลออกมาให้เอาประชาชนเอาหลักฐานมาให้คุณถึงจะดำเนินงานคุณถึงจะจับนี่แหละครับคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับวงการตำรวจครับตกลงคุณจะนั่งอยู่ในหอคอยนะครับรอให้ประชาชนนะครับโวยก่อนรอให้ประชาชนส่งข้อมูลมาให้รอให้ประชาชนเอาหลักฐานมาให้รอให้ประชาชนมอบข้อมูลมาทุกอย่างแล้วคุณจะดำเนินการเหรอครับหรือว่ายังไงครับช่วยตอบผมหน่อยครับประชาชนรู้สึกเปลืองเงินจากภาษีประชาชนมากเลยกับเงินเดือนของพวกคุณเนี่ยบอกได้เลยนะครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวจะอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆครับ